อนุทินปัดฝ่ายปกครองแย่งผลงานเนตรจ่อแก้กิโลเมตรขยายเวลาเปิดผับถึงตีสี่อนุทินเร่งจัดระเบียบสังคมปัดฝ่ายปกครองแย่งผลงานตำรวจเตรียมสรุปแก้กม.เกี่ยวข้องขยายเวลาเปิดผับในจังหวัดนำร่องเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2566ที่กระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยโดยมีนายเกรียงกานต์ตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมผู้บริหารระดับสูงร่วมประชุมนายอนุทินกล่าวภายหลังว่านโยบายเร่งด่วนคือเรื่องการจัดระเบียบสังคมตนได้หารือกับผู้บัญชาการตำรวจฝ่ายปกครองกระทรวงมหาดไทยและตำรวจรวมทั้งปกครองท้องถิ่นที่ต้องทำงานร่วมกันให้สังคมมีความเรียบร้อยไม่ได้เข้ามาทำให้เกิดความขัดแย้งหรือแย่งชิงผลงานกันจริงๆไม่มีอยู่แล้วแต่บางทีจังหวะที่เข้าไปการสื่อสารอาจจะคลาดเคลื่อนจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้อีกนายอนุทินกล่าวถึงข้อสั่งการของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเรื่องแผนบูรณาการการท่องเที่ยวจากเปิดสถานบริการถึงตีสี่นำร่อง4จังหวัดท่องเที่ยวเริ่มวันที่15ธันวาคมนี้ว่านายกรัฐมนตรีต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจและดึงดูดนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาว่าควรจะเปิดในรูปแบบใดไม่ใช่ทั้งประเทศแต่ขอเน้นในจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวสูงอาทิกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ภูเก็ตชลบุรีซึ่งแต่ละจังหวัดจะต้องทำประชาพิจารณ์เป็นขั้นตอนที่ต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อถามว่าตอนนี้มีกฎหมายควบคุมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเวลาเปิดปิดสถานบริการจะต้องแก้กฎหมายอะไรบ้างนายอนุทินกล่าวว่าต้องดูว่ามีกฎหมายไหนขัดแย้งกันเองหรือไม่เช่นพ.ร.บ.สุราให้ขายไม่เกินเที่ยงคืนถ้าไม่ใช่สถานบริการประเภทหนึ่งก็ไม่สามารถขายได้และหากไม่มีการเล่นดนตรีก็จะเป็นร้านอาหารสามารถเปิดได้24ชั่วโมงซึ่งกระแสข่าวก่อนหน้านี้ทำให้เกิดความเข้าใจผิดส่วนการแก้กฎหมายจะต้องหารือกับทางกระทรวงมหาดไทยว่าสามารถแก้ไขได้อย่างไรแค่ขยายเวลาเปิด2ชั่วโมงถึงขั้นทำประชาพิจารณ์และมานำเข้าคณะรัฐมนตรีผ่านกฤษฎีกาประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษาต้องถึงขนาดนั้นหรือไม่ในเมื่อมหาดไทยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดให้เป็นดุลพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับตำรวจได้หรือไม่หรือจะให้เป็นการประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือต้องใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าให้ออกเป็นพ.ร.ก.หรือเข้าคณะรัฐมนตรีอาจจะพ้นช่วงไฮซีซั่นไปแล้วจึงต้องเร่งเข้าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อถามว่ามีความกังวลอะไรบ้างนายอนุทินกล่าวว่ามีทั้งเรื่องดีและไม่ดีมีทั้งคนเชียร์และคนไม่เชียร์ซึ่งเราจะต้องรับฟังประชาชนแต่โซนท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเราสามารถพิจารณาได้เพราะจังหวัดเหล่านั้นจะมีสถานบริการประเภทหนึ่งที่มีใบอนุญาตอยู่แล้วคงไม่มีปัญหาอะไรกันเนี่ยแพทณปภาประกาศสถานะล่าสุดโสดแล้วช็อกแฟนคลับเมื่อคืนยังเห็นหวานกันดีอยู่เลยอะไรกันเนี่ยแพทณปภาประกาศสถานะล่าสุดโสดแล้วสมฉายาแพท 8G กันเลยทีเดียวล่าสุดวันที่6พฤศจิกายน66แพทณปภาออกมาประกาศกลางรายการแชร์ข่าวสาวสตรองว่าตอนนี้สถานะโสดแล้วว่าเอาอย่างนี้สรุปให้เลยโสดแล้วให้ไปตามกันต่อแพทยังบอกด้วยว่าส่วนเรื่องดราม่าไม่ได้เกิดจากแพทเกิดจากคอมเมนต์ซึ่งไม่น่ารัก
ถ้ายังไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดอย่าเพิ่งเมนอย่าเอาทัวร์มาลงเพราะคุณตัดคุณฟังแล้วมาเมนว่าเราอย่าทําเลยเพราะถ้ามันหนักสมมุติแพทไม่ทําหรอกเราต้องไปคุยหน้าศาลสุดท้ายก็ต้องขอโทษแพทไม่เอาขอโทษสุดท้ายก็ต้องผ่อนแพททำมาแล้วแพทเจอมาแล้วฉะนั้นเบาได้เบาถ้าไม่ชอบไม่ต้องติดตามแพทไม่ว่าคนเรามีความชอบไม่เหมือนกันไม่ชอบแล้วเมนด่ามันไม่น่ารักกลายเป็นเรื่องอะไรไม่รู้เราอยู่ในเหตุการณ์เรายังงงเกิดเรื่องอะไรวะทัวร์มาลงอะไรไม่ใช่จากเราไปด่าหรือไปบูลลี่ใครด้วยแต่มาจากแค่คนมาคอมเมนต์เรามาก่อชนวนเราขอเลยอยู่กันอย่างสงบสันติหนูก็เหนื่อยจะไปเจอกันหน้าบัลลังก์ตลอดก็โสดไปเลยบอกที่นี่ที่แรกไม่ต้องไปตามที่ไหนไม่ให้เงินไม่ให้ผ่านวิจารณ์สนั่นชาวบ้านแห่ล้อมรถเจ้าบ่าวขวางไม่ให้รับเจ้าสาววิจารณ์สนั่นชาวบ้านนับร้อยรุมล้อมรอบรถเจ้าบ่าวปิดทางขวางไม่ให้ไปรับเจ้าสาวลั่นถ้าไม่ให้เงินก็ไม่ให้ผ่านอ้างเป็นประเพณีดั้งเดิมเมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาปรากฏการชาวบ้านกว่า100คนรวมตัวขวางรถเจ้าบ่าวระหว่างทางไปรับเจ้าสาวเพื่อเรียกร้องเงินและสิ่งของได้กลายเป็นประเด็นถกเถียงบนโลกโซเชียลของจีนตามรายงานเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในไทโจวมณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีนขบวนแห่ของเจ้าบ่าวถูกฝูงชนจำนวนมากเข้าขัดขวางซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้สูงอายุตามประเพณีทางเจ้าบ่าวต้องมอบสิ่งของให้กับชาวบ้านตามที่พวกเขาร้องขอจะเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่บุหรี่ไปจนถึงซองเงินหากชาวบ้านไม่พอใจกับเครื่องบูชาเหล่านี้ทางเจ้าบ่าวจะไม่ได้พบหน้าเจ้าสาวส่งผลให้งานแต่งงานล่าช้าโดยจุดประสงค์ของประเพณีคือเพื่อทดสอบความตั้งใจของเจ้าบ่าวที่จะแต่งงานกับคนที่เขารักและอยากให้ทั้งคู่แบ่งปันความสุขแก่ผู้คนด้วยการมอบของขวัญด้านนักวางแผนจัดงานแต่งงานในไทโจวระบุว่าครอบครัวของเจ้าบ่าวมักเตรียมของขวัญและเงินจำนวนหนึ่งเพื่อแจกจ่ายให้กับฝูงชนที่ขวางรถของเจ้าบ่าวหากมีฝูงชนจำนวนมากครอบครัวเจ้าบ่าวก็แค่นำเงินหนึ่งหยวนราว5บาทมาใส่ซองแล้วแจกจ่ายหากมีคนน้อยพวกเขาก็จะใส่ซอง10หยวนราว50บาทซึ่งผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนที่เคยเจอประเพณีนี้ก็พยายามรักษาประเพณีนี้เอาไว้หลังจากวิดีโอถูกเผยแพร่ชาวเน็ตหลายคนประณามประเพณีดังกล่าวต่างตั้งคำถามว่านี่เป็นการทดสอบความมุ่งมั่นหรือการขู่กันโชคกันแน่ช่างเป็นธรรมเนียมที่เลวร้ายจริงๆเห็นได้ชัดว่าเป็นการปล้นธรรมเนียมนี้จะขัดขวางคนหนุ่มสาวไม่ให้แต่งงานขอบคุณที่มาเอ็ดซีม